เห็นหรือยังทำความชั่วมาชัดๆก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งออกอะไรออกกฎหมายยกก็เรียกอะไรนะนิรโทษนิรโทษกรรมมันคิดได้ยังไงจะรู้นะคำพูดคำเดียวมันเอาเปรียบคนทั้งโลกนั่นน่ะรู้ป่ะ แปลว่าทำชั่วมาตลอดชีวิตอะไรก็ไม่รู้จะนิรโทษกรรมตัวเองโอ้ยตรงนี้แหละครับมันเอาชีวิตแรกเลยรู้ไหมเนี่ยแรกเลยนะครับดูสิชีวิตเดียวชีวิตเดียวกับผู้คนทั้งประเทศกับอาวุธที่อยู่ในมือภายใน5 วัน 10 วันเนี่ยกดปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยอย่าคิดว่าล้อเล่นนะลุงคิดแทนคนอื่นเขาเล่าสู่ฟังไม่มีอะไรหรอกลุงไม่มีอะไรชื่อครับไอ้คนอื่นมันมีเออใช่ป่ะเออเขาว่าคนอื่นคือใครล่ะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพหรือเปล่าครับเหมือนถามตัวเองแล้วนะถ้าอยู่หลังจอนอกจอนั่นคือคนอื่นนี่คือเขาใช่ไหมครับแต่เราเข้าใจไหมเนี่ยภาษาลุงเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเข้าใจก็ป้องกันไม่เสร็จสับไวรัสโคโรนาไม่ต้องวอรี่ถ้าเข้าใจเนี่ยแค่ความเข้าใจภาษาลุงนี่นะป้องกันด้วยจริงๆเอาไม่เอาเอาบอกด้วยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ติดตามภาษาลุงเนี่ยมีไหมครับถ้ามีก็ช่วยกรุณารายงานมาให้ลุงแซบเดี๋ยวนะมันจะได้ช่วยได้ทันไม่ใช่แล้วครับจะหาวิธีทางช่วยให้ได้ทันนะครับโอเคนะไม่ใช่นะลุงนี่100%แน่นอนไวรัสโคโรนาเนี่ยมาเยอะอ้าวบอกว่ามันติดต่อกันทางปากท่านจะบอกเอามาเอาปากมาจมูกมาคนที่มันติดมาเอามามานะปากจะต่อปากให้ดูจมูกจะต่อจมูกให้ดูอ้าวจะรู้นะดูสิเป็นจริงหรือเปล่าคนพูดต้องจริงนะไม่จริงเอาเรื่องนะอ้าวเนี้ยเออจะท้าให้ดูจะท้าทายให้ดูไม่งั้นหยุดไม่ได้ครับอันตรายมากอันตรายเหลือเกินที่ว่าอันตรายมากนะครับผู้คนมนุษย์ติดไวรัสมันไม่แสดงอาการโอ้โหคำนี้คือคำที่โลกพังไอ้ที่มันติดตายก็คือตายเอออ่อนแอก็ตายไปก็ธรรมดาของธรรมชาติแข็งแรงก็อยู่ไปมันต้องอย่างนี้แล้วครับมันต้องมีความคิดอย่างนี้แล้วณวันนี้อังกฤษบ้างเท่าที่รู้นะเขาใช้วิธีนี้เลยแหละครับแข็งแรงก็อยู่ไปอ่อนแอก็เผาบ้างฝังบ้างเห็นไหมครับนะใครติดก็ดึงออกมาให้มันชัดๆแล้วช่วยกันอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลเห็นไหมครับเขาไม่ได้ตีรวมเลยนะผมว่าเขาใช้ได้จริงๆนะเอาทางด้านสายพุทธศาสนากลุ่มสาธุทีนี้ก็บุญกับกรรมแล้ววะทีนี้วัดดวงมันไม่เลยออกไปก็ไปถ้ามีกรรมมากก็ติดบุญมากก็ไม่ต้องติดเห็นป่ะก็วัดดวงบุญกับกรรมแล้วดีกับชั่วแล้วทีนี้ถ้าหากว่าจะวัดดวงในตามความเชื่อที่ว่าเห็นไหมครับไม่งั้นชีวิตไปต่อไม่ได้จริงๆเนาะกลุ่มพระเจ้าก็ให้พระเจ้าช่วยแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้พระเจ้าจะมาช่วยง่ายๆคือมีพระเจ้าท่านจะมาช่วยที่ว่าเนี่ยลูกนี่พูดจังไอ้ไวรัสโคโรนาเนี่ยมันคือไอ้ไซตอนไอ้ซาตานไอ้มัจจุราชไอ้ราหูก็มีแต่พระเจ้าท่านจะมาช่วยที่ว่าเนี่ยนะมีไหมล่ะตัวจริงๆจริงพระเจ้าเหยียบดินเนี่ยเวลาเนี่ยมีเปล่าไม่มีทําไงล่ะก็ทําความเข้าใจอย่างที่ลุงกำลังพูดเนี่ยถ้ามันไม่มีเนี่ยใช่ป่ะก็ทำเข้าใจอย่างที่ลุงพูดนี่แหละถ้ามันไม่มีใช่ไหมฮะทุกคนก็จะเฮ้ยใช่ป่ะจริงเลยใครจะมาช่วยได้นะวันเอาจริงๆนะลูกหลานก็ไม่กล้ามาด้วยเขากลัวตายเหมือนกันทีเนี้ยยังไม่รู้ว่าพ่อแม่ผมจะตายเพราะอะไรไวรัสที่ป่าวอสวยเลยทีเดียวใช่ไหมครับใครน้อจะลากไปขึ้นเมนไปฝังทีไปเผาอ่ะ
คนที่ล่างไปก็กลัวอีกทีนี้เอาโอ้ยมันนึกภาพไม่ออกเลยพี่เอ๋ยมันต่างคนต่างกลัวก็อยู่อย่างเงี้ยไหวเหรอเนี่ยฮะเอาใครช่วยใครทีนี้ครับสุดท้ายแล้วคิดจะช่วยกันหรือเปล่ามนุษย์โลกเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าช่วยแบบเพื่อนผลช่วยแบบคิดกลัวเงี้ยมันไม่ใช่หรอกครับมันเต็มร้อยเลยครับนะช่วยต้องให้มันเต็มร้อยไปเลยเปิดปากพยมช่วยมันเลยนะเรื่องนี้ต้องเปิดโอกาสให้คนที่เขาช่วยกันสิครับมันถึงจะถูกต้องใช่ไหมฮะบ้านใกล้เคียงใครช่วยได้ก็ช่วยสิครับประกาศตัวตนเออฉันไม่กลัวอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกไอ้มองไม่เห็นตัวนี่กลัวเหมือนกลัวผีอ่ะหรือใครจะว่าไงที่ว่ามนุษย์เราอยู่ในภายใต้ความกลัวไม่ได้แล้วผมก็ว่ามันใช่นะวิกฤตโลกครั้งนี้นะมันจะทําให้คนที่บอกว่ากลัวมันจะพลิกโคตรแล้วมันจะไม่กลัวถูกไหมครับมันเป็นสัญชาตญาณนะเอาเห็นไหมครับถึงจุดนั้นมันจะเป็นสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดไม่กลัวเออจริงๆนี่มันพลิกโคตรโลกจริงนะเหมือนกับกลับความคิดเลยแหละครับทันทีไหวไหมครับลุงแสดงบทบาทนี้ให้ฟังเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นะนี่ครับพอไหวไหมพี่พอเนาะพอเนาะลุงกำลังจะบอกว่าผมว่ามันถึงยุคจริงๆนะเขียนเอาไว้ด้วยนะเนี่ยยุคของพระศรีอริยเมตตาให้ดูกระดาษเขียนไว้จริงๆนะเนี่ยเป็นพูดเล่นนะอย่างอาจารย์ให้ฟังที่นี่ครับยุคของพระศรีอริยเมตตาคือยุคของความเข้าใจของตัวเราและภายนอกตัวเราเห็นไหมมีแค่นี้นะครับคีย์เวิร์ดรหัสของภาษามีแค่นี้นะครับไม่ต้องยาวเลยยุคของพระศรีอริยเมตไตรคือยุคของความเข้าใจของตัวเราวันนี้ผมเริ่มต้นรายการมองตนเสียให้ดีก่อนจะมองเมย์ไปที่ผู้อื่นแม่ไหนใช่ไหมครับใช่ป่ะรู้นะลูกพูดแล้วลูกก็ไม่ได้จำเก็ตไหมครับภายนอกตัวเราคิดที่ดีๆคนนอนบนเตียงที่พวกมึงคิดกลัวเสียอยู่ภายนอกตัวเราลูกหลานเล่นหล่นไปมันทำอะไรอย่ามาใกล้ยายอย่ามาใกล้ย่าอย่ามาใกล้อามองอามาอากงอาเกิงอย่ามาใกล้นะเห็นไหมครับแปลว่านอกตัวอามาอากงใช่ไหมครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับไม่เข้าใจเรื่องนอกตัวเราก็เลยกลัวเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังพี่อีกหน่อยคนดูแลอย่ามาใกล้ฉันเธอไปออกไปข้างรั้วเมื่อกี้เนี่ยไปเอาไวรัสโคโรนาแล้วเธอไม่มีอาการเนี่ยซวยเลยทีเนี่ยไม่ต้องดูแลกันเน่าเฉยๆร้องตายแล้วเน่าแบบนี้โอเคนะเข้ามาทางลึกนิดหน่อยครับยุคของพระศรีอริยเมตไตรคือยุคของความเข้าใจของตัวเราซึ่งมีองค์ประกอบต่อไปนี้คือตัวเราเนี่ยก็คือความคิดของเราแล้วก็จิตของเราครับกายใจจิตนี่เองครับรวมความแล้วชัดนะครับชัดนะครับจดเอาไว้สิเขียนเอาไว้สิปะเถอยภาษาหลุงเขียนเอาไว้แค่นี้เอาทีอย่างเดียวแล้วลงบันที่ไว้เขียนแล้วลงบันที่ไว้หน่อยจะไหลจะได้จำเอาไว้วันนี้วันที่สิบเมื่อกี้ก็ดูว่าสิบเอ็ดเนาะสิบเอ็ดมกราสิบเอ็ดมคหกสี่ส
เซ็นไม่เรียบร้อยเลยนี่อย่างเอาเข้าแฟ้มไว้แค่นี้พูดวันนี้แค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเอาต่อไปก็อยู่ที่ตัวท่านนะจ๊ะเนี่ยนะก็พยายามที่อยากจะให้เข้าใจตัวแต่คนแต่ละท่านเนี่ยครับเราจะมาป้องกันตัวเองได้นะครับในสิ่งที่เขาโกนทั้งโลกมีลุงหอกคนเดียวไม่กลัวไวรัสโควิดหรือไม่ก็ประกาศตูมตูมอยู่เวลานี้เอามาเยอะๆใครเอามาให้กินเอามาเยอะๆดูสิมันจริงหรือเปล่าที่ว่าเขาพูดโพกันอยู่ตรงนี้กระดุนนั้นใช่ไหมครับอะไรกันนะกันบ้านเมืองจะไปไม่ได้เนี่ยใช่ไหมครับใครทำอะไรไม่ได้มันก็ยุ่งนะไอ้เรื่องข้าวกินเนี่ยลุงมีตลอดก็แล้วกันอ่ะนะกินจนตายก็ไม่หมดข้าวจริงใช่ไหมก็มีนาอยู่กลัวทำไมไม่รู้น้องชายทำนาไม่รู้ขายข้าวหมดหรือเปล่าขายข้าวแล้วยุ่งนะไม่มีกินกันเนี่ยไม่มีกินกันเวลาพี่จะขอข้าวกินไม่มีข้าวให้พี่กินเลยพี่ก็ตายแห้งเหี่ยวกันว่าแบบไปทำเองทีเนี้ยใช่ไหมพี่อยากอะไรกันโอ้ทำนาเนี่ยทำมาเยอะแล้วก็มีนะว่าต้องมีปูปลาใช่ไหมมันของก็หุกขันเยอะว่าน้ำมันต้องออกใส่น้ำมันมีน้ำมีนามีข้าวมันก็มีปลาจะเหลืออะไรแหละเนี่ยนะปลาแดกปลาร้ายังทำได้ต่างหากโอ้ยจะไม่อยากของแค่นี้อู้ไม่เคยคิดอยากเลยจริงสบายสบายโอเคอ่านไปแล้วผมเล่าให้ฟังเอาต่อไปในเรื่องท่านกับผมนะครับเรื่องของคำถามคำตอบนะครับแค่นี้พอเนาะมันเอาอีกเอาอีกพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วพี่ก็จะให้แต่ลุงเอาอีกลุงก็แย่โอเคครับก็ลุงออกสุขภาพอนาคตกดตัวนี้ก็ได้นะครับหรือลุงออกเพียร์นิจี้ก็ได้หรือศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ได้กดตรงไหนก็ได้ครับชื่อไหนก็ได้นะครับมันขึ้นให้ดูตรงนั้นแหละโอเคนะแต่ตอนนี้ลุงจะกดลุงออกสุขภาพอนาคตของเฟซโป๊ะก็ดูพร้อมกันทีเนี้ยผมก็จะรู้ว่าท่านพิมพ์อะไรมาหน้าจอเนี่ยหน้าจอเล็กอ้าวมีอะไรถามมาโยมจะเลยโอ้เชะเปรี้ยข้อมูลนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการรายงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอนาคตของเฟซมาแล้วอนาคตมาแล้วใช่แน่แบบเนี้ยโอ้ดุมคลองสามวาสวัสดีครับลุงโอ้ยภาษาอะไรเนี่ยบอกเลยนะครับภาษาเนี่ยไม่เคยเห็นนะภาษาเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมเนี่ยนะคลองสามวาสวัสดีครับคุณลุงนี่ภาษาอะไรภาษาพม่าเปล่าครับบอกหน่อยครับหรือภาษาขอมภาษาเขมรหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นภาษาอินเดียนะไม่น่าจะเป็นภาษาอาหรับนะครับบอกหน่อยแล้วภาษาเราไม่ใช่แน่นอนนะครับนี่นะบอกนะครับที่อยู่คลองสามวาช่วยบอกครับผมเป็นภาษาอะไรครับผมสนใจภาษานะให้รู้ไอ้ขีดยิ่งๆเนี่ยพวกรหัสของภาษาผมสนใจนะให้รู้ครับเพราะเรื่องของภาษาผมถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดของมนุษยชาตินี่ภาษาเนี่ยครับเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์ที่สุดของมนุษยชาติเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่ามากที่สุดก็คือภาษาจะบอกให้ทราบไว้นะบอกลูกสอนหลานนะครับภาษาเพราะฉะนั้นการสื่อสารภาษาเนี่ยจำเป็นต้องมีอะไรมีหลักการมีทฤษฎีมี
ของการสื่อสารนะครับทฤษฎีการสื่อสารของลุงมีอยู่2ข้อบอกให้กระดาษเป็นนักฟังที่ดีครับเป็นนักพูดที่ดีนักฟังที่ดีก็ต้องฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นแก่นสารนะไอ้พวกขยะก็ค่อยทิ้งไปอย่างเช่นแก่นสารเนี่ยรู้บอกว่ายุคของพระศรีเมตไตรคือยุคของความเข้าใจจบตรงนี้ก่อนเข้าใจในตัวเรากับนอกตัวเราเห็นไหมกี่ภาษากี่คำนี่คือว่าแก่นสารนั่นก็เป็นรายละเอียดภายในปีกย่อยเยอะแยะมากมายกายก่อสรุปรวมความอยู่แค่นั้นสรุปไม่ให้เสร็จสับตัวเราก็มีกายใจกายเราใจเราจิตเราเห็นไหมสามคำข้างนอกนี่ไม่รู้คือเยอะแยะมากมายกายก่อใช่ไหมจบแล้วนี่เขาว่าแก่นสารเห็นไหมไม่ได้ใช้มากหรอกทีนี้ก็เอาแก่นสารไปอธิบายขยายความก็คือเรื่องของการสื่อสารการพูดยังไงจะให้เขาเข้าใจเนี่ยกับผู้ฟังเข้าใจอย่างเงี้ยอย่างที่ลุงกำลังพูดไปแล้วพูดยังไงจะให้ท่านเข้าใจผมไม่ใช่ว่าลุงพูดผ่านมาเมื่อกี้นี่ท่านเข้าใจถ้าเข้าใจง่ายไวก็แปลว่ามีบุญมากอันนี้นะบุญคือความเข้าใจเนี่ยพูดจังครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดจริงนะเวลาผมพูดแล้วนะท่านก็ลองใช้ใคร่ครวญดูครับว่าเกิดประการใดจริงประการใดนะครับนะเอาละวิกฤตโลกโลกใบนี้วิกฤตแล้วแน่นอนนะครับกาลียุคเข้ามาแล้วถึง90 45ถึง90โทษ45ถึง 49% กาลียุคถ้ามันฮับเมื่อไหร่ปุ๊บเชื่อว่ามันมีการสะสางนะใครดีใครอยู่อาธรรมกับธรรมะลุยกันนะครับนี่ตรงนี้แหละครับฮาบไหนจะแน่ทีเดียวเห็นไหมถ้าฮาบฝั่งกาลียุคเหนือกว่านะก็มาถึงวันนี้เขาพูดกันจังอนุรักษ์ใช่ไหมอนุรักษ์นิยมกับอะไรเดี๋ยวนะคำว่าอนุรักษ์น่ะนิยมฟังให้ดีนะครับ2คำมีแค่2 3ประโยคอนุรักษ์นิยมคือพวกของเก่ารักษาของเก่ากับผู้ที่เป็นของใหม่ๆนี่ประเภท new normal ที่เขาพูดกันเนี่ยครับ new new เนี่ยนะโอเคนี่คือของใหม่ๆใหม่ๆตรงกลางจะอยู่ได้ทีเนี้ยเอาป่ะตรงกลางคือฝั่งที่บูรณาการตรงกลางจะอยู่ได้มัชฌิมาปฏิปทาจะอยู่ได้สุดท้ายแล้วนะครับนะใหม่กับเก่าจะลุยกันนึกออกไหมครับง่ายๆคือเด็กกับผู้ใหญ่เด็กกับคนแก่นี่ดีกว่าเออเด็กกับคนแก่ส่วนไหนที่เรียกว่าเด็กทีเนี้ยในโลกนี้มันมากขึ้นเป็นระดับนะครับถูกไหมเอาเปล่าคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปกับคนที่มีอายุเดี๋ยวนะ60ปีขึ้น60เดี๋ยวนะนะลุงคิดก่อนเอา80ดีกว่ามันเห็นตัวเลขชัดเจนมนุษย์ผู้ซึ่งมีอายุ80ปีขึ้นไปในโลกนี้มีกี่คนกดปุ่มวันนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมครับขณะเดียวกันมนุษย์ที่มีอายุต่ำกว่า20ลงมาเนี่ยถามว่ามีกี่คนกดปุ่มนี้รู้เรื่องนี้มั้ยครับแค่นี้เริ่มมองออกแล้วครับ5ปีผ่านไปอายุ20มันจะเป็นพวกกลุ่ม25ขึ้นไป25ปีแล้วพวก80 85แล้วอ่อนแรงยังครับรอวันตายเห็นหรือยังสู้ของใหม่ไม่ได้หรอกคลื่นลูกใหม่จะไล่คลื่นลูกเก่าขึ้นฝั่งนี้หายนี้ไปเลยมันเป็นสำนวนอยู่แล้วพวกนี้นะขึ้นแล้วเก่าพวกอนุรักษ์พวก7 80ปีนะอนุรักษ์จะอยู่ไม่ได้นะครับของใหม่มันไล่มาเรื่อยนั่นเข้าใจกฎธรรมชาติชาวโยมเอ๋ยนี่คือกฎธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่คือกฎธรรมชาติใครจะบอกว่ากฎแห่งกรรมก็ช่างแต่ลุงไม่สนใจคำนั้นแล้วตอนนี้สนใจกฎธรรมชาติกับกฎของการเปลี่ยนแปลง
เพราะกฎแห่งกรรมเนี่ยพูดกันมาหลายพันปีแล้วมันพอแล้วเออใช่ป่ะหรือจะแบกอยู่ก็เชิญนี่นะลุงไม่แบกแล้วจริงๆกฎแห่งกรรมนะแบกไม่กี่พันปีแล้วเอาสองแรงมือดีกว่ากฎแห่งการเป็นกฎการเปลี่ยนแปลงกับกฎธรรมชาติความจริงความหมายเดียวกันนั่นแหละครับไม่มีใครมาแยกให้ฟังเข้าใจไหมเออมันมีลุงออกมาแยกให้ฟังจริงจะร้องอ๋อใช่ว่าร้องยังไม่รู้ดีว่า ลุงก็ว่าไปงั้นแหละหรือว่าลุงเออเองเออเองอ๋อเองว่าลุงนะงักไปไหนแล้วกดถูกกดผิดลุงก็อ่ะมาแล้วจ้างานนี้กดถูกแน่เปาะเออเองอ๋อเองว่าลุงนะเห็นไหมงักเห็นไหมบอกแล้วภาษานี่จำได้พูดไปเมื่อกี้เนี่ย ถูกแน่เออตะลันตะลันตะลันต่อไปนี้ Q&A ถามตอบท่านถามผมตอบนะพี่นะตอนนี้โหยพ่นมาตั้ง1ชั่วโมงเต็มๆพอดีครับ3ทุ่ม8นาทีพ่นมา1ชั่วโมงเต็มๆนะครับท่านได้อะไรเข้าใจหรือไม่เข้าใจผู้เข้าใจคือผู้ที่มีบุญบุญมีก็เข้าใจไม่มีบุญบุญไม่มีก็ไม่เข้าใจ ง่ายดีนะภาษาหลวงโคตรง่ายจริงนะถ้าไม่เข้าใจก็ทำให้เข้าใจเพราะมันใช้ภาษาเดียวกันภาษาพ่อคุณนี่นาพี่นะโอ้เอ้าใครถามมาทีนี้ครับถามมาแล้วถ้าถามไปต้องถามที่ถามคนอื่นถ้าถามไปนะครับถามไปถ้าถามมาก็ถามมาหาลุงออกถามมาก็มาหาลุงออกถ้าถามไปก็ไปที่อื่นเห็นไหมภาษาลุงภาษาลุงลุงคะโอ้ขึ้นต้นก็ทักแรงเกินไปลุงก็เตาะใจเหมือนกันนะเพ่ก็วันนี้รอบตัวลมพัดแรงรู้สึกหนูว่าเย็นค่ะหมู่บ้านหนูเริ่มมีโรคที่เขาเรียกกันว่าโคโรนาแล้วค่ะชวนกันครับอากาศแล้วเออโหเอาเลยตั้งทีมเลยเออประกาศตัวเร็มๆแต่งๆนะเอาคลิปของลุงเนี่ยเข้าไปแสงที่ใส่เข้าไปให้นั่นโอเคไหมครับแสงที่ใส่เข้าไปนั่นดูเอาไปเลยเห็นไหมเสาบนคุณสิริวันชนกใช่นะใช่ป่ะนะโอเคนะครับเสาบนคนก็ลุยเลยตึงเลยเอาคลิปที่มีการแสงนี่นะครับโอเคไหมหรือว่าโบกมือย่อยๆก็ได้นะครับได้หมดนะเลือกเอาไม่ต้องมากไม่ต้องนานเห็นไหมครับฟังแค่นี้เองแล้วก็ทำต่อนะครับเปิดให้มันแบบอะไรล่ะใหญ่ๆอลังการงานสร้างเลยจอใหญ่ๆหน่อยช่วยกันครับช่วยกันเลยช่วยกันนะประกาศไปเลยเข็มไปเลยอย่าไปกลัวโคตรมันไวรัสโคโรนานะใส่เข้าไปลุงออกเพียวนิจี้ใส่เข้าไปโอเคไหมสักวันหนึ่งจะทำให้เป็นอะไรล่ะเดี๋ยวนะออกแบบดีๆนะครับพี่ว่าเนี่ยส่งไปให้แต่ละคนเนี่ยนะไปทำไวนิ่งไงประกาศออกไปอย่าไปกลัวมันเห็นไหมอย่าไปกลัวมันขืนกลัวมันน่ะตายแน่นะโอเคไหมต้องอย่างนั้นสิครับนี่ถูกเออไปนั่งกลัวอยู่ได้ยังไงพี่เออแหมไม่มีกลัวกันไปหมดเลยนะครับได้ยังไงล่ะกลัวกันทั้งกระทรวงเลยเนี่ยนะไม่มีใครที่จะแหลมออกมาที่จะบอกจะไปกลัวมันไม่มีเลยมันได้ยังไงล่ะครับมันจะอยู่กันยังไงอ่ะฮะ
อยากจะรู้นะจะอยู่กันยังไงอยากจะรู้นะนะมีเงินที่ว่าจะอยู่ได้กี่น้ำอยากจะรู้นะไม่มีใครผลิตอาหารให้กินเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงจะรู้นะใช่ป่ะแต่คิดว่ายิ่งใหญ่นะที่ว่ามันมีสีสุดอย่าคิดว่ายิ่งใหญ่นะที่ผมมีเงินเป็นแสนล้านหลายแสนล้านนั่นน่ะอย่าคิดว่ายิ่งใหญ่นั่นน่ะเอ๊ะลุงวันนี้แตนต่อยแตนต่อยลุงพระศรีอะริยะเมตไตรพลังงานบริสุทธิ์และความเข้าใจเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับห่วยเอางั้นเหรอจะให้ลุงแปลงนั้นใช่ไหมคุณสมัยไหนลองสมัยดูสิสมัยแบบไหนสมัยหวานๆหน่อยนะสมัยหวานๆนะสมัยยิ้มหวานๆหน่อยอธิบายยากลุงนี่แย่ตรงนี้นะครับแย่ตรงนี้บอกว่าไปประกาศตัวตนว่าตอบทุกปัญหาถูกตอบทุกคำถามโอ้ตายเลยแล้วถามอย่างนี้ตอบว่าไงจะเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรพลังงานบริสุทธิ์ความเข้าใจเป็นสิ่งเดียวกันยังเหลืออีกคำหนึ่งครับเอาว่ายังเหลืออีกคำนะเข้าถึงยังเหลือเข้าถึงครับจึงจะรู้เรื่องและเข้าใจคำว่าพระศรีอริยเมตไตรผมว่ากันนะต้องเข้าถึงเข้าถึงอะไรเข้าถึงแก่นธรรมแก่นแท้หลักธรรมหลักแท้แก่นธรรมแก่นแท้ของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ให้ไว้กับชาวโลกนั่นเองครับเข้าใจเข้าถึงแก่นธรรมแก่นแท้สิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ปัจจุบันนี้ให้ไว้แก่ชาวโลกโดยภาษา1ต้องพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงระดับพระโสดาบันสกิทาอนาและอรหันต์ครับครับจึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่าจึงจะรู้ว่าศักยภาพของคำว่าพระศรีเมตไตรนั้นเป็นเช่นไรประมาณนั้นครับง่ายๆคือต้องบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ให้ไว้สมบูรณ์แบบ 100% ไม่มีอะไรขีดจำกัดจึงจะรู้ศักยภาพของพระศรีอริยเมตไตรก็คงไม่กล้าใช้คำว่าเหมือนกันนะครับโอเคไม่กล้าใช้คำว่าสิ่งเดียวกันนะครับเพราะว่าสูงมากครับลุงไม่สามารถที่จะบอกว่าหรือจะตีตะปู8ใส่ไว้ตึ้งๆแบบถอนไม่ได้ก็เลยฟันธงใช่ไหมจึงไม่กล้าใช้คำพูดว่าเป็นสิ่งเดียวกันพอจะใช้คำว่าโอเคจึงจะรู้ว่าคำว่าศักยภาพพระศรีเมตไตรเนี่ยจึงจะรู้จริงจะเข้าใจกันแล้วกันจะรู้จะเข้าใจไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคำว่าพระศรีเมตไตรนะครับจะรู้และเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์เอาไหมจะบอก 1% ของสิ่งนั้นก็โอ้โหอลังการงานสร้างแล้วครับฟังให้ดีนะรู้เข้าถึงแก่นแก่นธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ 100% จะไปรู้ศักยภาพของศรีอริยเมตไตร 1% ไม่สามารถไปรู้ร้อยได้นั้นอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ไม่ลงตามคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ถอยหลัง19คือเจ้าชายสิทธัตถะนักถอยหลัง19คือเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงได้มีแต่ความเป็นอหังการมีทุกอย่างไม่